่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์สุวรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลป์เพียงหงษ์ทรงพรหมินทร์ลิลลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในปัจจุบันนี้ได้ถูกกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในช่วงต้นรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราวปีพุทธศักราช2091ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ถูกเรียกว่าสุวรรณหงษ์ดังจะทราบได้จากบทเหเรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มีข้อมูลจากหนังสือตำนานเรือรบไทยพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าเรือศรีสุพรรณหงษ์สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งตามจดหมายเหตุเมื่อปีพุทธศักราช2370ได้มีหมายรับสั่งให้จัดเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงษ์เป็นเรือทรงพระบรมธาตุที่ได้มาจากเมืองเวียงจันทร์และในจดหมายเหตุในรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชื่อเรือนี้ว่าเรือศรีสุพรรณหงษ์เรือศรีสุพรรณหงษ์ได้ชำรุดทรุดโทรมเรื่อยมาและได้รับการซ่อมแซมอยู่หลายครั้งซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์องค์ปัจจุบันนี้เป็นเรือพระที่นั่งองค์ใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ต่อขึ้นใหม่เพื่อทดแทนเรือพระที่นั่งองค์เดิมที่ผุพังเกินกว่าจะซ่อมแซมได้แต่มาเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และได้เปลี่ยนชื่อเรือจากแต่เดิมคือเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์โดยมีพลตรีพระยาราชสงครามหรือกรหงสกุลเป็นนายช่างใหญ่นาวาสถาปนิกโดยมีพิธีลงน้ำเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2454โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์องค์ปัจจุบันนี้มีฝีพายทั้งสิ้น50คนนายท้าย2คนนายเรือ2คนคนถือธง1คนพลสัญญาณ1คนคนเหเรือ1คนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำหรับพระมหากษัตริย์มีโขนเรือเป็นรูปหงษ์ลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสีสามารถพายครั้งหนึ่งไปได้ไกล 3.5 เมตรมีน้ำหนัก 15.1 ตันมีพายที่เป็นสีทองมีเครื่องประกอบคือผู้ห้อยที่หัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ทำด้วยขนจามรีนำเข้าจากประเทศเนปาลมีลักษณะเป็นขนสีขาวนุ่มละเอียดนำมาประกอบเป็นชั้นๆทรงพุ่มแล้วจึงติดชนวนโดยรอบใช้ตกแต่งเรือให้สวยงามมีบัลลังก์กันยาบนเรือพระที่นั่งจะทอดบัลลังก์กันยาใช้เป็นที่ประทับกลางลำเรือตกแต่งด้วยม่านอย่างสวยงามและด้วยความสวยงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นี้ทำให้องค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรได้ส่งตัวแทนมายังประเทศไทยเพื่อขอเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายเหรียญมรดกทางทะเลจากองค์การเรือโลกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2535แล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเป็นกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรักษาเรือพระที่นั่งองค์นี้นั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ